มหาวิทยาลัย North Eastern Federal ของรัสเซียเปิดเผยนะครับว่าคณะนักวิจัยนานาชาติขุดพบชิ้นส่วนขนเนื้อเยื่อและไขกระดูกของช้างแมมมอธลึกลงไปใต้ดินเกือบ100เมตรระหว่างการขุดสำรวจในจังหวัดยากูเทียในแคว้นไซบีเรียทางตะวันออกไกลของรัสเซียช่วง9สิงหาคมถึง5กันยายนโดยจุดที่พบเป็นชั้นน้ำแข็งทำให้ชิ้นส่วนเหล่านี้ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่จะตรวจหาเซลล์มีชีวิตในชิ้นส่วนเหล่านี้เพื่อนำไปใช้ในการโคลนนิ่งหรือกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตโดยอาศัยเพียงเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตอีกตัวหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการแต่นักวิจัยยังต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนในการตรวจหาเซลล์ที่มีชีวิตและคาดหวังว่าจะพบเซลล์ที่มีสารพันธุกรรมหรือ DNA นักวิทยาศาสตร์ระบุนะครับว่าชิ้นส่วนสิ่งมีชีวิตจะต้องถูกเก็บรักษาอยู่ในอุณหภูมิระหว่างลบ4องศาเซลเซียสถึงลบ20องศาเซลเซียสจึงจะทำให้เซลล์ยังคงมีชีวิตอยู่เชื่อว่าช้างแมมมอธอาจสูญพันธุ์เมื่อเกือบ 10,000 ปีที่แล้วก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เคยพยายามโคลนนิ่งแมมมอธหลายครั้งตั้งแต่ยุค90แต่ประสบความล้มเหลวครับ